เตรียมรับแรงกระแทกจากมหึมาคลื่นความสุขที่ล้นทะลักกับคอนโดสวนน้ำแห่งเดียวในรังสิตติดมอกรุงเทพและที่นี่คือเคปทาวน์ไอแลนด์ครับในฐานะนักลงทุนคอนโดนะครับกลุ่มคอนโดเคปทาวน์ติดมอกรุงเทพที่นี่คือที่สุดของความอิ่มยิวแบบจุกจนแทบจะล้นทะลักออกปากมีที่ไหนครับคอนโดราคาล้านกว่าบาทได้ค่าเช่าเป็นหมื่นได้ผลตอบแทน 8-10% ได้ขนาดนี้และที่นี่คือเคปทาวน์ไอแลนด์คอนโดมหึมาสวนน้ำขนาดใหญ่จัดเต็มกว่า50โซนกิจกรรมกำลังมาสร้างตำนานบทใหม่ให้กับนักลงทุนนักศึกษาและวัยทำงานในย่านรังสิตแถมเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองที่มีน้องๆพักอาศัยอยู่ในย่านนี้กับที่พักดีสังคมคุณภาพปลอดภัยเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้มหาลัยมากเวอร์เลยค่ะใกล้มหาลัยไม่พอยังใกล้ความสะดวกสบายรอบด้านทั้งมิงเกิลมอลล์ที่มีร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อแบบครบๆแถมยังใกล้มิงเกิลสปอร์ตวิลเลจศูนย์กีฬาเอกประสงค์ขนาดใหญ่ถูกใจวัยรุ่นพลังล้นกันไปเลยที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้น7อาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัย 1,770 ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่17ไร่กว่าโดยจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนกิจกรรมทางน้ำสุดยิ่งใหญ่โดยใจกลางอาคาร ABFG ที่เราอยู่กันตรงนี้คืออันดามันบีชฟิลชายหาดริมทะเลสุดแสนจะฟันทาสติกและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแคริบเบียนไอแลนด์เกาะสวรรค์ที่มีวังน้ำวนเหมือนเราลอยตัวอยู่ในสวนน้ำท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะแค่อันดามันบีชเราสองคนก็แทบจะเดินไม่ไหวแล้วครับเพราะหาดของเรากว้างใหญ่เหลือเกินมองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นน้ำสุดลูกหูลูกตามีทั้งซันเวฟพูลที่เป็นแล็บพูลแบบตีสโตรกเนี่ยรอบเดียวคือหอบแน่แถมด้วยสระฟิลทะเลแหวกที่พร้อมให้เรามาเตะคลื่นได้ทุกวันพร้อมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับกับน้ำขึ้นน้ำลงเปิดประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนและพบกับเลสซีโซนพื้นที่สีเขียวดุจดังพาราไดซ์ให้เราใจฟูไปกับความร่มรื่นเหมือนเดินอยู่ริมหาดพร้อมกระโจนลงทะเลและเฮฮากันขั้นสุดก็ต้องวิ่งไปที่โอเชียนบาร์จะชมวิวมุมสูงหรือจัดปาร์ตี้ก็ทำได้เต็มที่พร้อมสไลด์ตัวลงทะเลกันได้เลยและทั้ง4ตึกที่ล้อมอันดามันบีชอยู่นี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับกิจกรรมมันๆอีกเพียบมาที่อาคาร A มาแนวเวย์แอคทีฟมีแชร์ริ่งล็อบบี้เป็นโถงต้อนรับขนาดใหญ่เพดานสูงโปร่งมีโคมิทติ้งรูมและห้องไพรเวทคลาสด้วยพอขึ้นไปที่ชั้น8เนี่ยก็จะมีห้องดูหนังส่วนตัวมีเมตาเวิร์สโซนเครื่องเล่นเกมล้ำๆทั้งนั้นเลยทั้ง PlayStationNintendo Switch VR Room พร้อมกับ Sport Club ที่มีโต๊ะพูลโต๊ะปิงปองอีกทั้งยังมีเครื่องคาร์ซิมูเลเตอร์และกอล์ฟซิมูเลเตอร์มาให้ชาวเคฟได้สัมผัสกันอีกด้วยครับมาที่อาคาร B เขามีความครีเอทีฟเริ่มตั้งแต่ Eco Lobby ดีไซน์เฟรนลี่กับธรรมชาติมีทั้งโคคิทเช่นให้เราได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือในการทำอาหารอลังการอย่างกระถงรายการ MasterChef เลยค่ะและมีเวิร์คช็อปรูมสำหรับนั่งอ่านหนังสือระดมสมองช่วยกันทำงานปั่นงานส่งอาจารย์กันมาต่อที่อาคาร Fครับ F F ก็ต้องฟิตไงอยู่อาคารนี้กล้ามต้องแน่นซิกแพคต้องมาเพราะเขามี The Large Gym ออกกำลังกายกันได้ทุกสัดส่วนเครื่องเล่นเยอะเวอร์จะเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอก็มีครบแถมด้วยล็อกครัมบิ้งสำหรับใครนะครับที่ชอบฝึกปีนผาต้องที่นี่เลยและจะบอกว่าเคฟฮอลล็อบบี้ตึกนี้ก็สวยไม่แพ้ตึกไหนเลยครับมาที่อาคาร G มี e-space เป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆได้มาระเบิดพลังสมองกันมีเคฟคลาสล็อบบี้และเคฟสตูสเปซจะต้อนรับแขกหรือทำงานเงียบๆในมุมส่วนตัวก็จัดไปมีโคลไลทิ้งสเปซให้นั่งทำงานบนพื้นที่ที่พร้อมเปิดจินตนาการมีอีสปอร์ตรูมสำหรับสายตีป้อมและเนเชอรัลสเปซมุมสงบผ่อนคลายกับธรรมชาติด้วยค่ะและที่รูฟท็อปบนอาคาร A และ G ยังมีการเชื่อมต่อกันด้วยเคฟสกายสะพานลอยฟ้าพร้อมด้วยกิจกรรมอย่างรูฟเทียเตอร์และบาร์บีคิวบาร์ให้ได้มาจอยกันพร้อมรับชมวิวขอบฟ้างามๆกันอีกด้วยข้ามฟากมาที่เกาะสวรรค์คาริบเบียนไอแลนด์เราจะพบกับความเขียวชอุ่มดุจดังป่าใจกลางเกาะและเกาะแห่งนี้ก็สุดแสนจะลึกลับเหมือนอยู่ในใจกลางมหาสมุทรและเราก็ต้องสะดุดกับวังน้ำวนพร้อมน
นำพาทั้งกายและใจให้ไหลล่องลอยไปกับสายน้ำที่นี่คือวังน้ำวนดุจดั่งลากูนขนาดใหญ่ที่พร้อมให้คุณไหลล่องลอยไปพบประสบการณ์ใหม่ผ่านทั้งอุโมงค์ปริศนาทันเนอร์ริงลอดใต้สะพานผ่านธรรมชาติที่เขียวชอุ่มทรีฟันเนลและมาจบวันแบบจอยที่หอคอยซันชายทาวเวอร์จะเปิดตี้หรือชิววี่ประจำวันคาริบเบียนไอแลนด์ตรงนี้ก็พร้อมส่งพลังแห่งความสุขให้คุณแบบล้นๆอย่างแน่นอนและเกาะสวรรค์ของเรานะครับถูกอบล้อมไปด้วย3อาคารกิจกรรมข้างในก็แน่นไม่แพ้ฟากกันนู้นที่อาคาร C นี้สุดฟันไปกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงจะห้องดูหนังอ่านหนังสือสตูดิโอถ่ายภาพและมุมชิลก็มีมากมายส่วนอาคาร D ครับมีความแพสซีฟมีห้องจัดปาร์ตี้ห้องร้องเกะมีมัลติสปอร์ตคอร์ทที่ลูฟท็อปและอาคาร E ก็จะมีทั้งห้องซ้อมเต้นห้องโยคะและยูทูบเบอร์ไลฟ์สตูดิโอเอาใจสายออนไลน์ด้วยเห็นขนาดนี้แล้วไม่ว้าวให้รู้ไปกับที่นี่เคฟทาวน์ไอแลนด์คอนโดที่มีกิจกรรมทางน้ำสุดยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าเป็น The Fantastic Island ให้ทุกคนได้สนุกสุดมันตลอด365วันกันไปเลยค่ะมีห้องพักหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะสำหรับห้องในรูปแบบเริ่มต้นจะเป็น One Bed Special ขนาด22ตารางเมตรถึงจะมาในขนาดเริ่มต้นก็ดูแล้วอยู่สบายหรือใครจะดูเพื่อลงทุนปล่อยเช่าห้องนี้คุ้มแน่นอนและถ้าอยากขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิด One Bed ขนาด24ตารางเมตรก็รอคุณอยู่ได้โซนนอนและโซนลิฟวิ่งแยกกันด้วยกระจกบานเลื่อนได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใครสายปล่อยเช่านิชาเชียร์2ห้องนี้เลยและถัดมาครับห้องใหญ่ขึ้นมาอีกกับ One Bed Exclusive ขนาด28ตารางเมตรอยู่2คนสบายๆได้ห้องนอนกั้นแยกส่วนแถมด้วยครัวปิดติดระเบียงทำอาหารได้อย่างจริงจังและด้วยความเป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยก็ได้ลิฟวิ่งกว้างไปด้วยห้องดูโล่งโปร่งสบายน่าอยู่มากเลยครับและถ้าใครอยากได้ห้องขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถประยุกต์เป็นห้องฟังก์ชัน2ห้องนอนได้ก็ต้องห้องนี้เลยกับ One Bedroom Plus ขนาดประมาณ37ตารางเมตรทุกโซนแบ่งเป็นสัดส่วนจริงๆ Feel Like Home อย่างกับอยู่บ้านยังไงอย่างนั้นมาคอนโดสวนน้ำใหม่ใหญ่เบ้อเริ่มแห่งเดียวในรังสิตติดมอกรุงเทพมาพร้อมกิจกรรมสุดมันกว่า50โซนมีทั้งชายหาดทั้งเกาะสวรรค์พร้อมให้คุณกระโจนสู่ความสนุกได้แบบไม่ซ้ำในทุกวันและทุกคนต้องเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเพราะครั้งนี้เคฟเขาจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาในย่านรังสิตที่ต้องสำลักความสุขแบบไม่รู้จบและได้แสดงศักยภาพที่มีออกมาในตัวได้เต็มที่ผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการสำหรับนักลงทุนก็ต้องตั้งรับกับผลตอบแทนดีงามที่เตรียมจะถาถมประเดประดังกระหน่ำเข้าใส่เพราะไม่มีที่ไหนจะให้ยิวปังได้เหมือนที่นี่คุณนายไม่ได้โมนะคะเพราะจากประสบการณ์ตรงของคุณนายกับนักลงทุนมืออาชีพทั้งหลายกล้าคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าคอนโดในกลุ่มเคฟทาวน์ให้ยิวสุดปังจะต้องบอกต่อและแน่นอนเลยว่าเคฟทาวน์ไอแลนด์จะต้องสร้างผลตอบแทนให้เรามากถึง 8-10% อย่างแน่นอนค่ะผู้ปกครองที่น้องๆอยู่ที่นี่นะครับอุ่นใจหายห่วงได้เลยกับสังคมคุณภาพมีความปลอดภัยเข้มข้นตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงประตูห้องโดยรอบก็อุดมสมบูรณ์หาของกินของใช้ได้ง่ายและที่สำคัญครับบุตรหลานของท่านสามารถเดินทางไปเรียนมอกรุงเทพได้อย่างสบายๆเลยครับและทำเลนี้ยังมาพร้อมการเดินทางที่สะดวกสบายทางเข้าโครงการติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนและอนาคตนะคะจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายรวมถึงโทเวส่วนต่อขยายพุ่งตรงมาที่นี่เสริมศักยภาพของทำเลเข้าไปอีกเป็นเท่าทวีและไม่ใช่แค่มหาลัยทำเลนี้ยังเต็มไปด้วยแหล่งงานขนาดใหญ่อีกมากมายที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการหาที่พักเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเคฟทาวของเราถึงฮอตขนาดนี้วันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับพร้อมให้คุณได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศจริงที่ใครเห็นแล้วก็ต้องทั้งอิ่มทั้งฟินและร้องอู้หูว่านี่หรือคือคอนโดเพราะหลายคนจะหลงคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนน้ำนะเตรียมเข้ามารับมหึมาขึ้นถึงความสุขกระแทกเข้าใส่กันได้เลยนะครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะคะท่านใดที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ใช่ป่ะคุณใช่ป่ะคุณ